โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับสู่พี่เกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมไม่ได้เสิร์ตออนไลน์นะครับตามหัวข้อเลยวันนี้เราจะมาเรียกว่าเอาแนวทางหรือเบสออนมาแชร์ให้คุณผู้ชมที่กำลังหาแนวทางนี้อยู่ได้รับชมกันนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอพูดนิดนึงนะครับผมเป็นคนที่เล่น PP คอนเทนต์ PP เนี่ยไม่เก่งเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าผมอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ความมอนซะมากกว่าก็ทำนู่นทำนี่ซะมากกว่าไม่ค่อยได้เล่น PP หรอก PP มีเล่นนิดๆหน่อยๆแค่เล่นเป็นเฉยๆโอเคนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของคอนเทนต์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคฮะมาเรามาดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างอันดับแรกอันดับแรกที่ผมอยากให้คุณเปลี่ยนเลยนั่นก็คือตัวสกิลของสกิลทางเลือกนะครับหรือคอสกิลเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้แรงพยาบาทเพื่อที่เราจะเอา SA เพิ่มขึ้นอย่างที่หลายๆคนทราบฮะตัวนินจาเวกเนี่ยมันจะมีฟอนการ์ดที่ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีสกิลฟอนการ์ดเยอะมากแต่ว่า SA เนี่ยมันจะมีน้อยนะเพราะนั้นเราจะต้องเพิ่มตัว SA ให้มันนิดนึงเริ่มก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะเราจะมีบางสกิลที่เราจะต้องหน่วงสกิลนะครับอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะมันจะมีเรื่องของการหน่วงสกิลนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นแรงพยาบาทนะครับแรงพยาบาทเนี่ยมันจะมี2แพทเทิร์นนะจะมีแบบแพทเทิร์นธรรมดาอันอย่างนี้ตัวแพทเทิร์นธรรมดาเนี่ยตัวของซูเปอร์อาร์เมอร์มันจะอยู่ได้ค่อนข้างที่จะสั้นนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับตัวของการยกดาบแล้วฟันยกดาบแล้วฟันเนี่ยตัวซูเปอร์อาร์เมอร์จะอยู่ได้นานมากกว่านะครับแต่ว่าความที่เราจะต้องยกดาบก่อนนะครับมันจะเสียจังหวะไปจังหวะหนึ่งอาจจะต้องลองปรับลองจูนดูแล้วกันนะอันนี้เป็นหนึ่งสกิลที่เราจะต้องหน่วงครับอีกหนึ่งสกิลแล้วก็เป็นสกิลนี้ฮะฟันขาด2ท่อนนะครับที่จะต้องหน่วงนะครับเนื่องจากฟันขาด2ท่อนเนี่ยเป็น SA ที่อยู่ได้นานมากขึ้นนะครับหลังจากที่มันรีบูทมาก่อนที่จะกลับมาถึงท่ายกดาบธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นไอเฟรมมันจะเป็น SA เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่ตลอดเวลาเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะต้องหน่วงสกิลมันนิดนึงเพื่อให้แบบจังหวะเลี้ยงซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอาจจะเป็นอย่างนี้ฟันธรรมดาปึ้งอ่ะหน่วงอีกหนึ่งสกิลของทางฝั่งอเวกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสกิลสุดท้ายของทางฝั่งอเวกด้วยครับที่เราจะต้องหน่วงนั่นคือโยนดาบครับโยนดาบเนี่ยถ้าโยนธรรมดานะครับเราจะสามารถแคนเซิลได้ไม่ต้องแบบว่ารอจนจบเราจะมาสามารถไปต่อได้เลยนะไม่ต้องรอจนจบนะครับแต่คราวนี้เราเนื่องจากว่าปัจจัยหลักวันนี้เราจะทำเรื่องของการเลี้ยงโปรเทคชันนะเพราะนั้นเราจะต้องหน่วงไว้จนสุดนะครับจนลุกขึ้นมาเลยนะครับแล้วค่อยแดดออกอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากๆของสกิลนี้ครับนั่นก็คือขอนไม้ขอนไม้ต้องหน่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะต้องเลือกทิศทางที่เราจะไปตัดสินใจได้จากอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าศัตรูอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายนะครับขอนไม้เราจะสามารถไปได้ทางซ้ายและทางขวาถูกไหมครับถ้าเราจะวนเข้าไปหาศัตรูอีกรอบให้เราเลือกทางซ้ายครับแต่ถ้าเราจะวนหนีศัตรูให้เราเลือกทางขวาเนาะอันนี้ทำความเข้าใจนิดนึงนะครับส่วนเวลาในการขอนไม้เนี่ยหลังจากกดไปแล้วรอ1วิ1วินับ1อ่ะที่พูดในใจก็ได้นับ1นะครับกดปุ๊บนับ1ค่อยออกนับ1แล้วค่อยกดออกนะ ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงอันนี้คือแบบว่าเป็นน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับเป็น1วิพอดีนับ1นะทำไมนะครับกดปุ๊บนับ1ค่อยออกนะเพื่อหน่วงเวลาให้มันได้เยอะที่สุดที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าตัวเบสที่ผมจะเอามาแชร์เนี่ยมันสกิลจะวนได้ต่อกันพอดีถ้าเกิดเราหน่วงเวลาถูกโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงหน้างานกันนะฮะไปหน้างานนะความเร็วปกติเนาะแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแบบชัดๆที่หลังนะครับว่ากดอะไรไปบ้างไปเริ่มฮะอันนี้คือวนถึงรอบประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเมื่อกี้ผมก็หลุดไปหลายอันอยู่นะครับหลุดไปหลายจังหวะอยู่หลุดไปประมาณ3จังหวะได้แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็วนได้เหมือนกันสังเกตว่าสกิลมันจะวนกลับมาพอดีนะครับสกิลที่น่าเป็นห่วงสุดน่าจะเป็นขอนไม้เพราะว่าคูลดาวน์มัน17วินะครับตัวใบไม่หนุนเวียนเนี่ยคูลดาวน์13วิก็ยังพอจะวนได้อยู่ครับ
หลักสูตรน่าจะเป็นตัวนี้ถ้าเกิดว่าฝึกแรกๆแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันวนไม่ทันแอดสกิลเพิ่มเข้าไปได้ไม่จำเป็นจะต้องทำตามผมเนาะแอดสกิลเพิ่มเข้าไปได้จำคำนี้ไว้นะครับแอดสกิลเพิ่มเข้าไปได้แอดเป็นฟอนต์การ์ดเพิ่มก็ได้แอดเป็นไอเฟรมหรืออะไรเพิ่มก็ได้มาดูก่อนเมื่อกี้ผมทำอะไรไปแล้วบ้างผมจะเริ่มที่ Awakening นะครับเริ่มที่6ดาบเราจะยกดาบไปก่อนกระโดดไปข้างหน้าฟันลงพื้นตายนะครับเอาใหม่กระโดดข้างหน้าฟันลงพื้นเห็นเนาะกระโดดข้างหน้าฟันลงพื้นแดดไปข้างหน้าทีหนึ่งไปมีดหมุนเวียนเนื่องจากคูดาวมันนานแล้วเดี๋ยวผมจะต่อไปเลยแล้วกันพอไปมีดหมุนเวียนแล้วเนี่ยลงไปมีดหมุนเวียนมานะครับให้ใช้เคล็ดลับนินจานะครับ W คลิกขวาพอ W คลิกขวาเสร็จปาดาวกระจายพร้อมแดดดาวกระจายคิวเนี่ยแล้วก็กดแดดเพื่อที่เราจะเอาไอเฟรมตอนที่ปาดาวกระจายไปด้วยก็จะเป็นประมาณนี้ไปวิ่งหมุนเวียนปุ๊บสไลด์ปุ๊บกดสเปซบาร์ต่อเพื่อเข้าตัวหมอกควันแล้วก็หายตัวหมอกควันเนี่ยจะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแล้วก็เป็นสตันด้วยเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์เป็นสตันตัวหายตัวเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ขยับไปข้างหน้านิดนึงพร้อมกับเป็นไอเฟรมถ้าเราใช้ต่อกันนะครับถ้าเราใช้ต่อกันแบบคิดกันเลยนะครับจนถึงหลุดหายตัวไปนะก็คือผมจะไอเฟรมต่อจากหายตัวนะทีนึงจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เพราะว่าเราจะแดดแดดเสร็จแล้วก็หายตัวปึ้งปึ้งต่อจากหายตัวเนี่ยถ้าจะแดดอีกทีถ้าครูดาวแดดมาทันก็สามารถแดดต่อได้ขอลองอีกทีนึงปลาดาวกระจายปุ๊บแดดแดดปึ้งสไลด์ปลาดาวกระจายแดดแล้วก็แดดออกมาอีกทีนึงจะสังเกตได้ว่าผมจะหน่วงตอนหายตัวเนื่องจากว่าตอนหายตัวอยู่เนี่ยศัตรูจะหาเราไม่เจออยู่แล้วเราจะไม่มีโอกาสโดนโฟกัสอยู่แล้วเพราะว่าเราหายตัวไปแล้วศัตรูอาจจะมองว่าเอ้ยเขาจะหาเราไม่เจอแหละพักหนึ่งนะถ้าคนมีสติเขาก็อาจจะซีซีเลยแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่ลองมาก็คือเขาจะไม่ซีซีแล้วเขาจะหาเราให้เจอก่อนโอเคเราก็จะแดดออกมาจากการหายตัวหรือถ้าไม่แดดก็ได้นะครับไม่แดดแล้วเราใช้เป็นแรงพยาบาทที่กดจากช็อตคัทได้เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้ yes. huh? นะได้เหมือนกันนะครับก็ซีซีก็จะมีจากหมอกควันแล้วก็แรงพยาบาทถ้าเขาติดทีที่หมอกควันก็หันมาแรงพยาบาทใส่ด้วยก็ได้นะครับเอาดาเมจเพิ่มเอาใหม่นะทีนึงมีหมุนเวียนสไลด์หลังจากที่เราตัวกดตัวฮอตคีย์ของแรงพยาบาทไปแล้วนะครับให้เราชิปคลิกขวาต่อได้เลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ชิปคลิกขวาเปิ่งนะครับหน่วงนิดนึงกระโดดแดดแรงพยาบาทหน่วงนิดนึงชิปคลิกขวาหน่วงกระโดดแดดกระโดดกับแดดเนี่ยสามารถกดต่อได้เลยนะครับอาจจะเป็นงี้ท่าที่ผมใช้นะผมจะใช้เป็นกระโดดปุ๊บผมจะกด F เลยนะครับเนื่องจากผมใช้ปุ่ม WW เป็นปุ่ม F นะเป็นงี้ปุ๊บใช้ฮอตคีย์ WW ได้เลยสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ถ้าแทงสถานะนะครับจะเป็น iframe 2ทีนั่นก็คือเราจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นตอนที่เรากำลังกระโดดอยู่โอเคต่อเนาะหลังจากที่เราแรงพยาบาทหน่วงที่พี่ฝาหน่วงกระโดดแดดให้โยนดาบต่อครับหลังจากที่กระโดดแดดแล้วก็โยนดาบต่อได้เลยแต่แนะนำว่าให้หน่วงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสกิลอาจยังคูลดาวน์ไม่ทันครับก็จะเป็นอย่างนี้หน่วงไว้แดดแรงพยาบาทแดดอ่อนไม้นะครับอันนี้คือจบ1ลูปนะครับทั้งหมด1คอมโบนะครับอันนี้คือจบแล้วนะครับต่อมานะอันที่ผมจะพูดก็คือบางคนถ้าฝึกใหม่ๆปัญหาที่ผมเจอตอนที่ผมฝึกใหม่นั่นก็คือคูลดาวน์มันจะวนมาไม่ทันตรงนี้สามารถแก้ได้ด้วยการแอดสกิลเพิ่มไปผมก็จะส่วนใหญ่ไอตัวขอนไม้เนี่ยจะวนมาไม่ทันผมจะแอดสกิลพวกนี้เพิ่มเข้าไป
เนื่องจากว่าเราจบที่แรงพยาบาทเนาะปึ๊บผมก็จะแดดแล้วก็ใช้ระบำดาบต่อปึ๊บเพราะระบำดาบมันอยู่นานระบำดาบมันอยู่นานมันเป็นสกิลที่ปึ้ง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 เพื่อรอคูลดาวน์อันนี้ต่อมันก็จะมีฟอนการ์ดที่ค่อนข้างนานอันนี้คือหนึ่งทางเลือกเนาะหรือถ้าใครไม่ถนัดจริงๆอาจจะกดเป็นบ้านลงตาก็ได้เป็นอย่างงี้ปึ๊บได้เหมือนกันแต่ว่าตัวฟอนการ์ดมันอยู่แป๊บเดียวอันนี้อาจจะต้องมาบริหารนะครับเรื่องสำคัญสุดๆเลยนะก็คือคุณจะต้องเอาพวกเนี้ยมาวางไว้ให้ดูให้ชัดๆว่าเอ้ยสกิลไหนใช้ได้สกิลไหนยังใช้ยังติดคูลดาวน์อยู่นะครับอาจจะต้องมาลองฝึกวางดูโอเคควรนะครับผมควรก่อนนะที่ผมใช้เนาะเริ่มจากยกดาบครับกระโดดแรงพยาบาทแดดไม่มีหมุนเวียนสไลด์ปลาดาวกระจายแดดสเปซบาร์2ทีฮอตคีแรงพยาบาทหน่วงคลิปคลิกขวาหน่วงกระโดดแดดโยนดาบหน่วงไว้แดดแรงพยาบาทแล้วก็แดดขอนไม้หน่วงลงยกดาบกระโดดฟันแดดพยุงเงาไอ้แดดไปไม่หมุนเวียนสไลด์คิวแดดสเปซบาร์2ทีแรงพยาบาทหน่วงปึ๊บหน่วงไว้ครับหน่วงไว้หน่วงไว้ปึ๊บหน่วงไว้อีกแหมไม่ทันละลงทักสกิลอื่นไปก่อนปึ๊บหน่วงไว้ส่งไว้อีกส่งไว้ส่งไว้ไม่ทันแล้ววนไปเรื่อยครับฝึกอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะมันจะได้แบบตะจังหวะสกิลได้โอเคนะประมาณนี้ส่วนใครจะไปแอดสกิลอื่นหรือจะเรียงลำดับสกิลใหม่ก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแหละเพราะว่าผมเอาแค่แนวทางที่ผมฝึกมาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเฉยๆโอเคนะก็มีประมาณนี้แหละส่วนใครที่แบบว่าติดอะไรยังไงผมแนะนำว่าให้ฝึกเยอะๆครับมันต้องใช้เวลาในการฝึกแหละอาจจะมากหรือน้อยอันนี้แล้วแต่ช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทกับมันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ติดปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะมาพิมพ์คุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยากจะปรึกษาเรื่องสเปคคอมอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์ถามได้นะครับได้ทั้งหมดเลยคุยเรื่องคอมก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเกมนะโอเควิซูมเยอะไปหน่อยใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ช่องมาด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ครับต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ผมสัญญาว่าจะพยายามปรับปรุงทั้งตัวคลิปเองแล้วก็ตัวสไลด์สตรีมเองนะครับเนื่องจากเดือนนี้มันเป็นเดือนที่มันกำลังจะเข้าควอเตอร์ที่3ของฝั่งอเมริกาเนาะช่วงถ้าเป็นไทยก็จะอยู่ในช่วงไตรมาส2ขึ้นไตรมาส3นั่นแหละช่วงไตรมาสกลางไตรมาส2ยังไม่จบไตรมาส2นะครับช่วงนี้งานผมมันจะเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องเรียนเรื่องอะไรอีกสตรีมอาจจะไม่ได้เป็นเวลามากนักนะครับเนื่องจากบางทีเนี่ยอย่างวันนี้ที่มาทำคลิปได้ช่วง4-5เนี่ยเพราะว่างานผมเสร็จแล้วยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับคนที่รอติดตามสตรีมช่วงเช้าเนาะช่วงนี้อาจจะไม่ตรงเวลาสักนิดหนึ่งไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ